สวัสดีค่ะอันนี้อัปเดตนะคะประจำเดือนมิถุนายนนะคะก็ถามว่าชอบทานก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรมากที่สุดเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นบะหมี่อะไรกินได้หมดเลยค่ะขอให้อร่อยแต่ถ้าจริงๆให้เลยจริงๆก็เป็นคนทานเส้นเล็กค่ะหรือไม่ก็เป็นเกาเหลาไปเลยดีกว่าค่ะถ้าให้เลือกระหว่างทะเลภูเขาน้ำตกเลือกจะไปที่ไหนชอบทะเลที่สุดค่ะเพราะรู้สึกว่าทะเลมันได้หลายฟีลอ่ะมันได้ทั้งปาร์ตี้สังสรรค์เฮฮาหรือว่าชิลๆหรือว่าอาบแดดสวยๆอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปเล่นชายหาดริมทะเลอะไรเงี้ยก็เลือกทะเลค่ะสนุกสุดละพี่บีมีในสัตว์มีคะเป็นตัวอะไรเป็นน้องหมาเป็นพันธุ์อะไรคะจริงมีสัตว์เลี้ยง2ตัวตอนนี้ค่ะก็คือสแปนโกลเด้นนะคะก็ตอนนี้มีอยู่2ตัวค่ะก็น่ารักมากแต่ว่าพันธุ์นี้คือเราต้องคลุกคลีกับมันบ่อยๆปีจะค่อนข้างที่จะไม่ได้คลุกคลีเท่าไหร่ค่ะก็จะเป็นคุณแม่ส่วนใหญ่ที่ดูแลนะคะพันธุ์นี้ก็ซนมากๆค่ะแต่ว่าก็น่ารักมากๆค่ะนอกจากแก๊งพี่สาวๆนางแบบแล้วยังมีเพื่อนดาราในวงการที่พี่สนิทอีกบ้างไหมไม่มีใครคบจริงๆถ้าเพื่อนในวงการที่เป็นนักแสดงจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีแบบสนิทเลยขนาดนั้นแต่ว่าก็จะเป็นเพื่อนที่แบบอย่างร่วมงานกันไปก็ยังมีพูดคุยกันได้หรือว่าเจอตามงานมากกว่าเอาเป็นว่าสนิทกันเรื่อยๆมากกว่าแต่ว่าถ้าสนิทจริงๆก็คือกลุ่มนางแบบที่เห็นใน Instagram Twitter อ่ะค่ะแล้วก็เห็นที่เซอร์มันยาริสยาแล้วเวียงสุดๆเลยตัวจริงเป็นขนาดนี้ไหมจริงๆไม่เวียงค่ะจะเป็นคนที่พูดตรงมากอย่าให้พูดตรงนะถ้าพูดตรงแล้วแรงมาก ค่ะไม่เวียงค่ะไม่ได้เป็นแบบในละครซึ่งในละครจริงก็ไม่ได้เวียงขนาดนั้นนะคะแต่จะเป็นคนที่เวียงในเรื่องของการทำงานว่าต้องเป็นโปรเฟสชั่นแนลค่ะถือกระเป๋าสวยๆหลายใบเลยชอบแบรนด์ไหนมากที่สุดตอนนี้กำลังคลั่งซีลีนมากอยากได้ทุกแบบทุกสไตล์ของซีลีนเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีตังค์ค่ะรอทำงานเก็บตังค์ก่อนถ้าจะเลือกระหว่างนักแสดงกับนางแบบเลือกทำอาชีพอะไรจริงๆ2อาชีพเนี่ยชอบทั้ง2อาชีพนางแบบก็เก๋ได้แต่งตัวสวยๆได้เห็นของสวยๆงานได้ใส่แบรนด์เนมได้ใส่อะไรที่แบบเราชีวิตจริงเราคงไม่ได้ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นนักแสดงก็เป็นการท้าทายอีกอย่างนึงคือเราต้องไปเล่นเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเราต้องเล่นให้เป็นนักแสดงตัวนั้นๆให้ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ยากมากถ้าเราทำได้ก็จะรู้สึกภูมิใจมากค่ะนอกจากมัญญาริสยาแล้วมีละครเรื่องใหม่อะไรยังไม่มีค่ะรออยู่ค่ะแต่ว่าก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามมัญญาริสยาแล้วกันนะคะรับรองว่าต้องสนุกมากๆค่ะค่ะ